Max. The Global Fight. Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our second bout in Thailand takes on Laos. กลับมามั่นกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสรุ่งอรุณ Introducing our blue corner representing Laos training out of สรุ่งอรุณ Gym He holds a professional record of 69 fights and 42 victories Ladies and gentlemen, please welcome สมบัติรุ่งอรุณThe Global Fight! Welcome in your Laotian warrior! Fighting out of the blue corner! He's training at Sorung Arun Gym! 42 wins, 1 draw and 26 losses! Let's hear for Sombat Rung Arun!และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงเขาเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดมหาสารคามฝึกซ้อมอยู่ในค่าย10ทองปอนด์ and his Thai opponent in the ring can he come from มหาสารคาม province training out of 10ทองปอนด์ gym with professional records of 47 fights and 30 victories ladies and gentlemen please welcome สับมงคลดาบเอกองสื่อภาค5The Global Fight! And entering the ring right now is your Thai fighter. Fighting out of the red corner, he came from Mahasarakham province. 30 wins, 2 draws, 15 losses. Let's hear for Sap Mongkon, Dab A Kong Su Park Ha.คู่แรกนั้นจบเกมลงไปด้วยความดุดันครับแล้วก็เป็นชัยชนะของทางด้านก้องขุนหาญสิทธิ์ลมหนาวคว้าชัยไปด้วยผลการเอาชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ครับเหนือทางด้านเจ้าเอกนรินทร์ส.ส.ต้อย8ริ้วไปได้ท่านชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่คู่เปิดหัวครับเรามาเดือดเรามามันกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวครับกับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมทางด้านมุมน้ำเงินนั่นก็คือสมบัติรุ่งอรุณครับนักชกจากสปป.ลาวในวัย19ปีส่วนสูง162เซนติเมตรครับฝากผลงานใน3ฟอร์มหลังครับด้วยการแพ้2และชนะ1ครับในไฟล์ล่าสุดล่าสุดนั้นชนะคะแนนน้อยหน่าสิทธิ์สมพิเดชเอาไว้ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์ส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับได้ลอยกว่าเลยครับทางด้านเจ้าซับมงคลดาบเอกองสืบภาค5ครับนายปฏิวัติทาน้อยครับจากอำเภอวาปีประทุมครับจังหวัดมหาสารคามในวัย19ปีเท่ากันสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่าชัดเจนครับจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับที่จังหวัดมหาสารคามถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นการเจอกันระหว่างเพชรพิชัยตอคงอินครับดีกีแชมป์จากอุตรดิตถ์จะดวลกับศิลปะไทยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยจากศรีสะเกษนั่นก็จะเป็นการป้องกันแชมป์ของก้องพยัคฆ์เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับระหว่างไทยกับสปป.ลาวทัพมงคลเจอกับสมบัติครับมีทั้งทัพมีทั้งสมบัติของวันนี้ครับพยายามเดินเปิดเกมครับสมบัติลงลุ้นเตะขามาเขี่ยช่วงเล็กน้อยครับแต่เธอใจถึงครับก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยได้เปรียบใครนอกจาก2ไฟก่อนก็คือการเจอกับน้อยหน่า2ไฟติดต่อกันนี่แหละครับเพิ่งจะมาได้เปรียบคนนึงครับตอนนี้ก็เสียช่วงถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติครับชอบชกกับมวยสูงอยู่แล้วครับทางด้านสมบัติหลวงลำตัวเข้ามาก่อนครับพยายามเดินเข้าไปหานะครับมียิงกันตัวเอาละครับเล่นงานเป้าใหญ่เป็นหลักโอ้ยเปิดเกมทันทีครับจังหวะเสียบซ้ายของธนาเจ้าซับมงคลเจอหมัดขวาของสมบัติสวนนี่นะครับจังหวะสวนทางแบบนี้โอกาสจบไวก็มีเยอะครับเป่าใหญ่ๆนี่มีพื้นที่ให้ไปเยอะครับสมบัติเลือกที่จะเน้นไปที่บริเวณลำตัวซ้ายไปครับขวายังเติมไม่ได้วางด้วยซ้ายได้ครับจับเข้าหาเล่นงานไปที่ฐานล่างครับทัพมงคลนี่พยายามเจาะครับเจาะฐานล่างเข้าไปเล่นงานทับนอกเข้ามาครับเอาอีกครั้งครับสมบัติล้วงลำตัวมาอีกทีพยายามจะจี้เข้าหาครับสายหน้า
เล่นกะของสูงเลยครับโดนแบบนี้ในแก้วหูลั่นครับทางด้านสมบัติโดนซ้ายไปเต็มๆขวามาอีกครั้งครับทัพมงคลสมบัติตอนนี้พยายามเปิดเกมบ้างครับถอยหลังไม่ดีครับสมบัติกระแทกซ้ายครับเพื่อที่จะวัดระยะเข้ามาช่องครับสมบัติซ้ายหน้าแหมใครยับปุ๊บนี่ประกาศตกเมื่อสักครู่นี้นี่หล่นเลยครับเกือบโดนก้านคอเลยครับท่านสมบัติย่อลงมาพอดีครับโดนก้านคอเต็มๆดียังติดการเอาไว้บันเทาไว้บ้างครับครับสลับแทงเข้าไปครับท่านเจ้าสามมงคลแต่ว่ายังเป็นสมบัติเลยครับที่ฝ่ายเดินจี้ครับปุ๊บซ้ายตบเข้าไปบริเวณป้องหูครับครับยังมั่นใจพลังมัดตัวเองครับสมบัติต่อยเสร็จล็อกล่างเอาไว้ครับเกมวงในนั้นก็ไม่ใช่เกมที่ท่านสมบัติจะถนัดเลยครับกรรมการรัฐวุฒิสุขายแยกออกมาสมบูรณ์เดินเสียบเลยครับนะครับจับอีกครั้งเข็นแทงด้วยซ้ายกดมาเสียบทับกันมงคลวงในกระทุ้งได้ทีทีครับหาเริ่มเกมกันใหม่ครับสมบัติพยายามมีซ้ายเติมเข้าไปก่อนครับจะแทงเข้ามาครับเพื่อที่จะวัดระยะซ้ายหน้ามันพยายามจะเตะเจาะยางนั้นหลุดครับครับสมบัติไล่เลยครับบวกด้วยหมัดขวาครับทางด้านสมบูรณ์เติมด้วยแข้งครับขวางอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวจะรวบไว้หักไหลลงครับเอาละครับกรรมการแยกมาอีกครั้งในช่วงปลายยกแรกครับสมบัติเดินหน้าเข้าไปหาครับจะหาความชัดเจนในช่วงปลายยกที่1ครับหักไหลยังไม่โดนครับหมัดยังไม่แม่นครับหาเลยครับหมดยกที่1ครับแม็กซ์ The Global Fightครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการระหว่างไทยกับสปป.ลาวที่กับน้ำหนัก57กิโลกรัมครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินนั้นก็คือสมบัติรุ่งอรุณครับนักชกจากสปป.ลาวจังหวะพยายามจะเดินหน้าต่อยหมัดครับสวนทางกับเข่าซ้ายของทางด้านซับมงคลดาบเอกองสืบภาค5ครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับท่านผู้ชมครับยกที่2ลุยต่อดีกว่าครับเปิดฉากมาซับมงคลพยายามคล้องครับสมบัติพยายามผลักออกหาจังหวะเหวี่ยงทิ้งกับสมบัติแต่ล็อกในของสมบัตินี่เหนียวแน่นเหลือเกินครับคีบคอล็อกเลยครับหายครับตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายไปเข้าในแบบนี้ซึ่งเป็นเกมที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดด้วยครับท่านเจ้าสมบัตินี่แหละครับไปเข้าทางหรือเปล่าจังหวะนี้สมบัติพยายามผลักออกแล้วสมบัติทิ้งตัวอีกทีนึงอยู่ห่างไม่ได้กับสมบัติหน่อยครับเสียบเข้ามาบวกอีกครั้งกับท่านสมบัติแล้วตีด้วยขวาวงในเด้งอีกครั้งพยายามจะกระชากตีด้วยซ้ายครับล็อกมาผมทั้งตัวครับทัพมงคลบอกอันนี้แกแทงได้เฉียดชายเหลือเกินครับเตะซ้ายมาโอ้ยเต็มเต็มสมบัติเอาคืนด้วยการเจาะล่างครับครับพยายามจะเล่นของหนักก่อนที่ทางด้านเจ้าซับมงคลมันจะถึงตัวครับขวางเอาไว้ตีไม่ตีเสียบด้วยซ้ายครับแทงมาจากทัพมงคลครับผมเข้าไปแทงไปเสียบไปครับแหมสมบัติโต้ไม่ทันครับได้แต่ขวางเอาไว้ครับพุ่งเข้ามาแหมพยายามจะฮิรันด้วยแผ่นดินครับสมบัติสมบัติจับจังหวะรอช้าไม่ได้ครับเพราะว่าสมบัติแกมีแข้งครับช้าจะออกได้ครับสมบัติวงในรัดล่างเอาไว้แก้เกมมาเหยียบท้ายเข้าไปครับสมบัติสมบัติแทงอ้อมหลังเข้าไปครับเข้าสู่เกมของสมบัติอีกครั้งครับทางด้านสมบัตินี่ดูเหมือนจะออกรูปแบบสเปซสปาร์ท่านผู้ชมแต่ว่าหนักครับก็ขออย่าให้โดนแล้วกันครับนี่ก็ไปอีกแล้วครับสับด้วยซ้ายนี่ครับเหวี่ยงไปเลยครับสมบัติต้องมีสมบัติที่เข้าเป้าครับพยายามเหลือเกินครับสมบัติเตะขวามาหันไปเรื่อยครับพยายามจะเจาะยางครับเอาเลยครับแต่ว่าสมบัติต้องรีบเสียบแบบนี้เลยครับพื้นที่ทำมาหากินครับบวกด้วยศอกขวาสมบัติบวกพื้นครับแล้วสับด้วยซ้ายครับสมบัติพุ่งก็ชาร์จเลยครับโอ้ยเสียบเต็มๆครับสมบัติเข้าซ้ายลูกนี้สมบัติขวางในไล่แขนเอาไว้ครับสมบัติก่อไปเสียบไปเสียบซ้ายเข้ามาครับก็ต้องมีจินตนาการในการออกอาวุธเลยครับท่านสมบัติตอนนี้ครับสมบัติดักด้วยศอกเจอศอกซ้ายสวนเลยครับเหยียบทะลุนี้สมบัติโดนเข้าไปสมบัติได้นาทีทองครับจัดเติมเกมสมบัติตอนนี้ฟื้นครับพยายามปักศอกคืนงัดด้วยซ้ายบวกเข้าไปอีกครั้งสับด้วยศอกขวาเติมไปบ้างครับท่านสมบัติรีบคว้าอีกทีเติมไม่เติมเติมไม่เติมเติมครับท่านสมบัติพยายามอยู่หลายจังหวะครับสุดท้ายเด้งได้ครับสมบัติได้มาสองดอกวงในตีได้ครับแต่วงนอกนี่ครับทางด้านสมบัตินี่ยังอันตรายครับจะทุบอีกแล้วครับสมบัติเล่นงานฐานล่างแล้วคว้าครับนี่เลยครับพอเข้ามาคว้า
ดนทางด้านเจ้าซับมงคลขวางเลยครับก็ยังดุดันครับบนในจากซับมงคลสมบัติชิ้นเลยเข้ามาครับปล่อยขวางเข้าไปเน้นหมัดเป็นหลังอ้าวหัวทุกหัวทุกกระซับมงคลโอ้โหหน้าปักเข้าไปเอาก็แต่ว่าโดนอีกแล้วครับหมดยกที่2ซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับแม็กซ์ The Global Fightครับเกมบีบหัวใจเหลือเกินครับระหว่างทางด้านสมบัติและซับมงคลในช่วงท้ายเกมยกที่2นั้นมีบวกด้วยฮุกขวาจากสมบัติเนี่ยทำเอาทางด้านเจ้าซับมงคลเนี่ยหน้าคว่ำเลยครับแต่ว่ายังดีที่ลุกขึ้นเร็วครับทำให้กรรมการณัฐวุฒิสุขาเนี่ยให้โอกาสที่จะไม่นับครับนี่ก็ปากซ้ายเข้ามาก่อนครับทางด้านเจ้าซับมงคลท่านผู้ชมครับหลังจากนี้นั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีครับนี่ครับสมบัตินี่ตามเป้าเจอในช่วงปลายยกที่2ครับยกนี้เน้นหมัดมากขึ้นล็อกในเอาไว้ครับทั้งสองคนแม่จะตีก็ตีไม่ทันครับสมบัติขึ้นยกเข้ามาหาหัวแข้งซ้ายเข้าไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับเล่นจริงเจ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินครับล้นลุกนะครับโดนเจ็บล้นเลือดครับทั้งสองคนตอนนี้เดินเข้ามาเตะซ้ายเติมสมบัติแม่หมุนไปหมุนมาครับตอนนี้รับแข้งซ้ายตอนนี้เนี่ยต้องโชว์ศักยภาพแล้วก็หัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งครับนี่ครับสมบัตินี่ลงทุนให้เตะครับเดินเข้ามาซ้ายเติมอีกครั้งครับทั้งสองคนอ่าครับหมุนแล้วหมุนเล่าครับทางด้านสมบัติทักจะไม่ดีเหมือนกันครับอะไรครับขวางงัดเลยครับด้วยศอกซ้ายครับอะไรครับได้ศอกซ้ายมา1ครับทางด้านสมบัติอ้าวโอ้นี่แหละครับจนได้ครับออกมาตั้งรับเชิงรับแบบนี้โอ้กรรมการณัฐวุฒิเตือนเลยครับต้องเดินครับเกมมันบีบไปทางด้านซับมงคลต้องเดินแล้วครับอยากจะเดินครับแต่สมบัตินี่มาแรงแล้วครับคุณลิจิ้งครับแหมต้านไม่ไหวคนนี้ซับมงคลสมบัติวิ่งจี้เข้าไปล่างสารบนครับหน้าสมบัติล่างงานล่างซับมงคลโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเอาเลยครับต้องเรียกว่าโชว์แสงยานุภาพออกมาให้หมดครับต้องงัดมาครับมีฉากบนไทยมีเท่าไหร่เข็นออกมาครับอย่าเก็บเอาไว้สมบัติซ้ายขาขวาคอยเติมเอาเลยครับทุบลำตัวเติมด้วยแข้งสมบัติวางด้วยซ้ายครับนี่ครับลำตัวซับบางคนเองโดนเล่นงานเข้าไปครับสมบัติเน้นเป้าใหญ่อย่างเดียวตับแล้วพยานขวางเอาไว้ครับซับบางคนแอบตีไม่ได้ครับเริ่มเชื่องช้าลงไปกระบุงในจากซับบางคนครับตุยท้องอีกแล้วครับด้านสมบัติเบี่ยงขวาดูเหมือนว่าแรงจะยังเหลือครับสำหรับด้านเจ้าสมบัติจากสมบัติบลาวทำให้เกมบุกของเขายังมีต่อเนื่องครับครับเติมไปเรื่อยครับสมบัติโอ้ยหัวสู้หัวสู้กันทั้งสองคนอาการเริ่มจะไม่สู้ดีครับแต่ว่าอย่าทะเลาะทะล่าเหมือนกันครับด้านสมบัติดูกระปายนะครับสองขวาพยายามจะค้ำเอาไว้เสียบด้วยซ้ายครับด้านสมบัติสมบัติได้กัดฟันเดินเข้าไปหาครับนายมาสมบัติชิงเสียบเข้าไปก่อนเอาละครับสมบัติตอนนี้โตไม่ได้ครับวงในนะครับปีกองรัวครับศอกแล้วขวางครับนะครับสมบัติบิดกระชากกลับมาเจอซ้ายแต่ว่าต้องบอกว่าทรงพลังเหลือเกินครับท่านสมบัติเปิดลำตัวเนี่ยให้เตะเลยครับแล้วก็พยายามที่จะสวนคืนด้วยหมัดครับสมบัติกว่าจะต่อยได้ก็ไม่ใช่งานง่ายครับตอนนี้ตัดบางคนตีเข่าได้ครับสมบัติวิ่งเข้ามาล้วงลำตัวครับอาแล้วดูเข็นไปเข็นมาครับอาทั้งคนล้มลงไปครับลุกช้าเลยครับมาเลยครับพุ่งเข้ามาสมบัติพยายามจะตีสมบัติขวางไม่อยู่ครับสมบัติถอนออกมาเติมด้วยหมัดเติมไปเลยครับหมัดสมบัติเติมมาเรื่อยต่อยเข้าไปครับมีความหวังที่พลังมาครับด้านสมบัติเลยปีใหม่ไปแล้วครับแต่ว่าสมบัติยังแจกของขวัญอยู่ครับใจดีนะครับวันนี้แจกได้หมัดแจกด้วยข่าวครับสมบัติเติมเติมเข้าไปตลอดครับและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนักครับ57กิโลกรัมสมบัติรุ่งอรุณจากสปป.ลาวครับกับทางด้านซับมงคลดาบเอกกองสืบภาค5จากมหาสารคามในมุมแดงโอ้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าระทึกใจอยู่ทุกเสี้ยววินาทีครับและตัดสินใจที่ดีครับสถานะสมบัติครับเปิดเกมบุกเลยครับสถานะซับมงคลก็พยายามจะใช้แข้งหน้าแหละครับคอยเตะดักเตะซ้อนเอาไว้ครับแต่ว่าหยุดไม่อยู่ครับนี่ครับเหวี่ยงด้วยหมัดขวาครับเปิดลำตัวรอรับเลยครับทางด้านสมบัติเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปว่ากันครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Super bonus for blue corner. Bonus for red corner. Max Muay Thai Facebook page. มุมแดงครับรับรางวัลโบนัสส่วนมุมน้ำเงินครับรับรางวัล Super bonus by. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Sombat Rung Arun from Laos.อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปเลยครับแป๊บเดียวเรากลับมามันกันต่อ Don't change the channel We will come back after the break This is the Global Fight Champion Challenge